อ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่อุทัยธานีนิดนึงฮะปรากฏว่ามีเด็ก4คนนะโดดเรียนเข้าไปหาตัวด้วงในป่าแล้วก็หายตัวไปคือคนเนี่ยออกตามหากันใหญ่หาเท่าไหร่หาไม่เจอแต่สุดท้ายเชื่อมั้ยเด็กออกมาจากป่าเองโอ้เดินออกมาเองเหรอเนี่ยเขาก็เลยเชื่อบอกว่าเผลอๆตอนที่เขาไปหาแล้วไม่เจอเนี่ยผีจอมปลวกมันบังตาหรือเปล่าดีเพราะว่ามีจอมปลวกโอ้ดูบันเล่อเลยทีเดียวครับช่วงเย็นของวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับกู้ภัยอุทัยธานีพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านลานคาครับ50กว่าคนนะเนี่ยใจคอไม่ค่อยจะดีครับเพราะว่าเด็กนักเรียน4คนนะครับหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายกู้ภัยไปหาตามจุดต่างๆหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งผ่านไปถึงตีหนึ่งนะก็เลยถอนกำลังไปหลังจากนั้นครับเมื่อวานนี้ประมาณตีสามครึ่งเด็ก4คนนี่เด็กตัวกระเปี๊ยกหนึ่งครับอายุประมาณ10ปีบ้าง12ปีบ้างนะครับก็มาออกจากป่าอยู่ริมถนนครับแล้วก็เข้าไปที่โรงเรียนครับโอ้นี่ไม่โดนตีหลังลายเลยเนี่ยนะพอโรงเรียนครับบอกว่าหลังจากที่เจอเด็ก4คนแล้วถามไทยบอกว่าหายไปไหนกันมาเด็กๆบอกว่าก็ชวนกันโดดเรียนครับไปหาตัวด้วงในป่าตอนที่เขาไปหาเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงทุกคนตะโกนเรียกนะแต่ตอนนั้นไม่กล้าออกมาเพราะว่ากลัวถูกตีไงอ๋อกลัวโดนเครียดหลังลายเนาะหลังจากนั้นชาวบ้านก็พานักข่าวไปดูจุดที่เด็กๆนอนหลับกันครับเด็กๆบอกว่านะก็ไปนอนอยู่ในร่องน้ำข้างถนนครับตรงนั้นมันมีจอมปลวกอยู่ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันแบบนี้บอกว่าตอนที่ตะโกนเรียกเนี่ยเผลอๆที่เด็กเนี่ยนะบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงแต่ชาวบ้านเนี่ยหาตัวไม่เจออาจจะถูกแบบผีจอมปลวกบังตาหรือเปล่าอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงครับตอนที่สามที่สองอ่ะตอนที่จะกลับบ้านอ่ะไม่มีเนี่ยผมเด้อเนี่ยกำนันเนี่ยเนี่ยประดาหน้ากันไปเนี่ยไม่เห็นเด็กไงไม่เห็นใครเลยเหรออ่ะเด็กมันก็บอกมันนอนอยู่ที่เนี่ยไม่เจอเลยมีจอมปลวกอยู่มีจอมปลวกจอมปลวกอยู่ไหมคือมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นก็คือเด็กๆเนี่ยไปหลบอยู่แถวๆนั้นแล้วมีจอมปลวกไงก็เลยทำให้ไปลือกันหนักเลยทีเดียวครับส่วนนี้คือแม่ของเด็กที่พัดหลงนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ไปเฝ้าดูนะครับการค้นหาลูกแล้วก็เพื่อนลูกด้วยนะครับเพราะว่าน้องหายไปประมาณตั้งแต่ 3-4 โมงเย็นนะครับพอไม่เจอตัวเนี่ยก็ตอนนั้นใจคอไม่ค่อยจะดีเลยล่ะครับก็ไปคอยเฝ้าค่ะคอยเฝ้าเหตุการณ์ว่าจะเจอน้องไหมช่วงที่ช่วงนั้นน่ะน้องหายไปกี่โมงช่วงนั้นประมาณ 3-4 โมงค่ะที่ไม่เจอลูกใช่ไหมฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อครับก็เขาก็ตามหากันค่ะอ๋อแล้วจิตใจเราช่วงนั้นเราเป็นยังไงบ้างก็กลัวลูกจะไปแบบไปเล่นน้ำตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระลิกกระว้าวุ่นนะเนาะจ้ะจ้ะช่วงนั้นน้องมาทราบกี่โมงว่าเจอลูกแล้วช่วงนั้นประมาณตีสี่ค่ะน้องออกมากลับบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับตอนที่ไม่เจอลูกๆแล้วนี่ครับพามาอาบน้ำมนต์กันเลยเรียกขวัญกันหน่อยมีการผูกข้อไม้ข้อมือกันนะครับตรงที่แถวแถวสำนักเจ้าพ่อทองย้อยนะครับก็ถือว่าได้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็ต้องแบบเหมือนตักเตือนกันดีๆนะคือต้องพูดคุยกันดีๆว่าหลังจากนี้อย่าโดดเรียนนะแล้วอย่าเข้าป่านะถ้าจะไปเนี่ยต้องไปกับผู้ใหญ่นะไม่ใช่หนีไปแบบนี้ยังดีที่กลับมาครบทั้ง4คนนะเนี่ยเออไม่เป็นอะไรนะลดน้ำมนต์ลาดหัวไปเลยเมื่อกี้นี้กลับบ้านไปหลังลายเออโดนพ่อแม่ตีโดนแน่